สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้มารีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในปี2002นะครับถึง2006เนี่ยก็ในรถของตระกูลมิตซูบิชินะครับก็ออกรถมิตซูบิชิแลนเซอร์มารุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่ามิตซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียนะครับก็จะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของตัววิทยุที่เราเห็นดังตรงด้านนี้นะครับวิทยุของเขาเนี่ยก็เป็นวิทยุ MP3 นะครับขนาด1ดินไซส์นะครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆวิทยุเลยส่วนด้านล่างมีช่องเก็บของอยู่นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยบางทีรุ่นนั้นก็อาจจะแถมเป็นเทปคาสเซ็ตกับ FM มานะครับหรือว่าอย่างดีหน่อยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์แบบ After Market เป็น Kenwood บ้างเป็นอะไรแล้วแต่โชว์รูมจะจัดมานะครับก็จะได้เป็นฟอนต์ที่เป็น1ดินไซส์เหมือนเดิมซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีเราก็อยากให้เครื่อง1ดินนะครับเปลี่ยนเป็น2ดินนะครับแล้วก็ เล่นสมาร์ทโฟนนะครับดึงภาพจากโทรศัพท์มือถือไปปรากฏที่หน้าจอก็ต้องใช้กล่อง Wi-Fi บล็อกนะครับเครื่องตัวนั้นก็ทำไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องเล่น2ดินประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในเครื่องของเขาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่างเช่นเราอยากจะต่อกล้องถอยหลังนะครับอย่างกล้องถอยหลังแบบประเภทอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราสามารถจะมีความสะดวกสบายในการใช้รถทำให้พวกเราสามารถที่จะมีความสุขในการขับรถได้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนกับเป็นรถรุ่นใหม่ทีเดียวนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นจอตัว2ดินได้นะครับเรามาดูกันว่าในจอ2ดินของเขาเนี่ยนะครับที่จะเปลี่ยนแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับติดตามผมมาครับในชิ้นแรกเนี่ยนะครับตัวที่จะเป็นต้องใช้ก็คือจะมีตัวกรอบนะครับกรอบวิทยุชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะทำการย้ายช่องปรับเปลี่ยนแอร์ด้านล่างนะครับขึ้นไปไว้ที่ด้านล่างเข้าไปอีกนะครับโดยเราก็จะมีชุดเพิ่มเติมนะครับสำหรับในตัวหน้ากากของเขาเนี่ยนะครับชุดนี้ก็กลายเป็นฟอนต์2ดินนะครับก็จะมีกรอบที่อยู่ตรงกลางชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขอบยางอีกเซตหนึ่งที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็เลยมีเรื่องของด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีชุดกิฟต์ล็อกต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเข้าล็อกได้เป็นอย่างดีนะฮะผลงานก็เนียนดีนะฮะสามารถจะเปลี่ยน2ดินได้แล้วเราก็ยังมีการย้ายช่องแอร์เนี่ยไปไว้ที่บริเวณด้านล่างนะครับโดยเราจะมีเซตนี้เข้าไปนะครับตามรูปที่ปรากฏด้านนี้นะครับเมื่อเราก็สามารถนำช่องแอร์ที่อยู่บริเวณด้านนี้มาใส่นะครับในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีชุดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ที่จะทำให้เห็นว่าเป็นปรับสวิตช์ต่างๆนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดบริเวณด้านนี้นำไปแล้วเปลี่ยนจากช่องแอร์ด้านเดิมลงไว้ที่ช่องนี้ได้ทุกประการเลยเหมือนรถคันนี้ไม่มีใครมีการดัดแปลงมาก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นขาล็อกของตัววิทยุ2ดินนะครับเป็นเซตพลาสติกแบบนี้นะครับสามารถจะต่อเข้าคณะข้างๆเครื่อง2ดินตัวนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ทำการล็อกเข้ากับตัวถังรถนะครับแล้วก็นี่คือจุดกรอบในที่มาสกรูชี้ให้ดูนะครับพร้อมกับยางที่อยู่บริเวณด้านในนี้นะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนที่ขั้นตอนที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีตัวเกี่ยวกับเรื่องของปลั๊กสำเร็จรูปนะครับซึ่งบางคนก็เรียกว่าไวซ็อกเก็ตนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าอุปกรณ์สายคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับตัววิทยุตัวเดิมนะครับซึ่งปลั๊กอันเดิมก็สามารถเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับและยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในโลกมีความนิยมนะครับฟรอนต์หรือวิทยุ2ดินในประเภทที่เป็นจอ Android ซึ่งด้านหน้าเป็นจอที่ขนาด10นิ้วแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะนำตัวจอ Android เนี่ยมาใส่เข้ากับตัวหน้ากากวิทยุของตัวMitsubishi Lancer Sedia ตัวนี้ได้ด้วยนะครับทำให้เรา สบายแล้วก็มีความทันสมัยนะครับล้ำกว่าใครๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์หน้ากากวิทยุรถยนต์นะครับ Lancer Sedia ตัวนี้นะครับโทรมาหาเรานะครับ029323485084-5243นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www นะครับ carpromarket.com หรือเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่@id นะครับ @sipone นะครับวิทยุรถยนต์ Mitsubishi Lancer Sedia 2002-2006นะครับบ๊ายบายครับ